สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนทำกระดาษเปลี่ยนรูปแบบนะคะการ์ดเปลี่ยนรูปภาพจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาวาดในการ์ตูนเรื่อง Squid Game นะคะเป็นตัวละครใน Squid Game ทำเองง่ายๆจากกระดาษนะคะทำเอาไว้เล่นๆกับเพื่อนๆหรือกับน้องๆก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะขนาด9คูณ9นะคะด้านคูณด้านขนาด9คูณ9ค่ะเราจะใช้กระดาษทั้งหมด4แผ่นนะคะให้เราตัดออกมาทั้งหมด4แผ่นนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราวาดเป็นตัวใน Squid Game นะคะใครจะทำเป็นตัวอะไรก็ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะประมาณแบบของน้องหมูเลยนะคะก็จะมีเป็นตุ๊กตาสีเหลืองนะคะมีเกมแกะน้ำตาลแล้วก็มีตัวละครนะคะแล้วก็จะเป็นผู้คุมอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะให้เราวาดทั้งหมด4แผ่นนะคะให้แต่ละแผ่นเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งไปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะก็จะมาวาดเป็นตัวละครแล้วก็ตกแต่งให้ครบทั้ง4แผ่นเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราตกแต่งระบายสีตัวละครตามต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้ครบทั้ง4แผ่นนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้กรรไกรนะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะตัวสีแดงนะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะแผ่นที่1ตัดแบ่งครึ่งในลักษณะนี้นะคะเป็นแนวขวางแผ่นที่1ตัดแบ่งครึ่งเป็นแนวขวางแบบนี้นะคะแผ่นที่2นะคะตัดเป็นแนวขวางด้วยเหมือนกันค่ะเราจะตัดเป็นแนวขวาง2ใบนะคะ2แผ่นตัดเป็นแนวตรง2แผ่นค่ะให้เราตัดแนวขวางนะคะ2แผ่นแนวตรง2แผ่นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราหยิบครึ่งนึงขึ้นมานะคะให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังพับไปค่ะพับไปด้านหลังนะคะพับครึ่งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับอีก1ทบค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลี่ออกค่ะคลี่ออกนะคะจากนั้นให้เราพับครึ่งแนวยาวค่ะเราจะได้เป็นในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นรอยพับแบบนี้นะคะเป็นรอยพับตรงมา3เส้นตรงแนวขวาง1เส้นนะคะให้เราพับแบบเดียวกันนี้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะทุกชิ้นเลย
จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวขอขยับอันนี้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นแนวขวางขึ้นมาก่อนนะคะให้เรานำตัวด้านขวางนะคะมาพลิกกลับหลังแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะพลิกขึ้นไปค่ะนี่ให้มันอยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะตอนแรกอยู่อย่างนี้นะคะให้เราพลิกกลับมาทางด้านหลังแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็พลิกกลับไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวน้องหมูจะกากบาทไว้นะคะว่าให้เราทากาวตรงไหนนะคะให้เราทากาวตรงด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะทากาว4ช่องตรงนี้นะคะให้เราทากาวเป็น4ช่องค่ะจะเป็นกาวน้ำหรือกาวแท่งก็ได้หมดเลยนะคะทาในบริเวณช่องเท่านั้นนะคะโอเคจากนั้นนะคะวางให้ต่อกันนะคะวางให้ต่อกันขั้นตอนต่อไปนะคะให้หยิบคู่ของแนวตรงนะคะมา1คู่ค่ะคู่ของแนวตรงนะคะติดกระดาษลงไปเลยค่ะติดลงไปให้เสมอกันเลยนะคะขอบชนขอบนะคะโอเคแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดกระดาษด้านหน้าออกค่ะตรงนี้นะคะก็รีดๆมาหน่อยนะคะมันจะเปิดพับได้นะคะตามรอยพับของเราตั้งแต่ต้นเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะช่องที่เราจะทากาวนะคะบริเวณช่อง4มุมค่ะ4มุมตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องกลางด้านในค่ะทากาวบริเวณที่กากบาทได้เลยค่ะสังเกตนะคะตรงช่องสองกลางตรงช่องตรงนี้นะคะไม่ได้กากบาทแสดงว่าไม่ได้ทากาวนะคะจากนั้นนะคะให้เราหยิบคู่แนวขวางมานะคะแล้วก็ปิดทับลงไปที่กระดาษได้เลยค่ะติดให้เสมอกันเลยนะคะขอบชนขอบจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดกระดาษออกค่ะจากนั้นมาวางในแนวนอนนะคะวางในแนวนอนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราทากาวไปที่กระดาษตรงนี้หมดได้เลยค่ะทาปิดทับลงไปได้เลยนะคะโอเคแล้วก็นำคู่สุดท้ายนะคะมาติดที่กระดาษได้เลยค่ะโอเคค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลองเปิดกระดาษเล่นดูนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะกลับมาหน้าด้านแรกของเรานะคะค่ะเราก็เปิดกระดาษไปเรื่อยๆได้เลยถ้ากาวมันยังดูเยิ้มๆไปนะคะรอให้กาวแห้งก่อนนะคะไม่งั้นกระดาษมันจะนิ่มนะคะอันนี้กระดาษนิ่มไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องหมูใส่กาวเยอะไปนิดนึงค่ะไม่ต้องทากาวเยอะนะคะเอาแค่พอติดก็พอโอเคจากนั้นนะคะเราก็ลองเล่นได้เลยค่ะนี่นะคะมันก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะแบบนี้เลยทำเองง่ายๆนะคะใครไม่ทันขั้นตอนไหนนะคะก็สามารถสต็อปแล้วก็หยุดไว้ก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนทากระดาษนะคะติดกระดาษจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะน้องๆก็ค่อยๆทำไปก็ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็จะได้ของเล่นจากกระดาษง่ายๆแล้วนะคะใช้กระดาษ A4 แผ่นเดียวนะคะนำมาตัดเป็น 9x9 นะคะทำไปให้น้องๆหลานๆเล่นหรือว่าทำไว้เล่นเองก็ได้เลยนะคะในเรื่อง Squid Game วันนี้นะคะเป็นธีมในเรื่อง Squid Game นะคะ
ใครทำเป็นรูปอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ